คราวนี้เรามาต่อกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียหายด้วยนะคะแล้วก็มีปมด้วยค่ะมีปมที่มันเกิดขึ้นจากห้องฉุกเฉินปิดนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเองค่ะนายแพทย์อภิรัตกตัญญุตานนท์ค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนะคะและนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนะคะร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีที่นายพรชัยทัตละไมอายุ33ปีแล้วก็นางสุพรรณสาสีชมพูอายุ30ปีค่ะเป็นคุณพ่อและคุณแม่นะคะของเด็กหญิงยานิสาทัตละไมค่ะหรือว่าน้องกวางอายุ1ขวบค่ะร้องเรียนค่ะว่านำตัวลูกสาวมารักษานะคะที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลา5:00 น.เองนะคะแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับรักษาอ้างว่าแผนกฉุกเฉินปิดทำการแล้วจนสุดท้ายลูกสาวเสียชีวิตนั่นเองค่ะนี่คือปมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยการแถลงข่าวค่ะนายแพทย์ภูวดลกล่าวว่าคนไข้รายนี้มารดาพามาตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคมเวลาประมาณ14:00 น.หรือว่าบ่าย2นะคะด้วยอาการไอไข้สูงค่ะหนาวสั่นอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องทางแพทย์ก็วินิจฉัยว่าลำไส้อักเสบรักษาโดยการให้ยาลดไข้ยาแก้อาเจียนแล้วก็เกลือแร่ให้ไปรับประทานนะคะเช็ดตัวลดไข้จนอาการดีขึ้นแล้วก็กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านค่ะต่อมาวันที่4พฤษภาคมนะคะเวลา6:10 น.นะคะมารดาได้พาเด็กมาที่ห้องฉุกเฉินค่ะพบพนักงานที่ห้องฉุกเฉินนะคะได้พูดคุยกับมารดาทำให้เข้าใจว่าห้องฉุกเฉินปิดทำการเปิดบริการอีกครั้งตอนเวลา7:00 น.ค่ะดังนั้นนะคะมารดาจึงได้อุ้มเด็กไปรับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกกระทั่งเวลา7:02 น.ค่ะอาการของเด็กไม่ดีขึ้นนะคะมารดาค่ะจึงอุ้มกลับมาตรวจที่ห้องฉุกเฉินพบว่าเด็กตัวเขียวชีพจรเบาตัวลายนะคะมีภาวะขาดน้ำค่ะแพทย์จึงช่วยด้วยการให้น้ำเกลือและยาปฏิชีวนะนะคะใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งหลังจากใส่ท่อหัวใจของเด็กหยุดเต้นค่ะต้องช่วยนะคะในการฟื้นคืนชีพมาเป็นช่วงๆทั้งหมด3ครั้งและก็เสียชีวิตนะคะเวลา9:35 น.ค่ะทั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลรู้สึกเสียใจอย่างมากและน้อมรับความผิดพลาดและจะนำไปแก้ไขให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นพร้อมกับขออภัยในการสื่อสารหรือระบบของโรงพยาบาลที่ยังไม่ดีพอรวมถึงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนจริงๆแล้วห้องฉุกเฉินไม่ได้ปิดผู้ป่วยฉุกเฉินมาสามารถเข้าห้องได้เลยค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการถกเถียงกันอยู่ในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็อยู่ในสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนของข่าวในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้อักเสบโรคที่เป็นตัวต้นเหตุนะคะที่ทำให้น้องเสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งเกิดขึ้นในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วโรคนี้มันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนสำหรับเด็กค่ะขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะครับปกติเรื่องของลำไส้อักเสบเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการปวดท้องแล้วก็ท้องเสียแล้วก็ถ่ายเหลวหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าเป็นอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับก็คือลำไส้เนี่ยก็มีการอักเสบอยู่ไม่สามารถจะเก็บน้ำได้ก็จะถ่ายออกมาเรื่องของเป็นน้ำนะครับอาจจะมีเรื่องของมุกเลือดแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเรื่องของ อาหารเป็นพิษเกิดจากเรื่องของติดเชื้อไวรัสหรือติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่เกิดอาการขึ้นมานะครับเพราะนั้นความสำคัญอยู่ที่เด็กอายุน้อยนะครับอายุเนี่ยประมาณ1ขวบเพราะนั้นถ้าเขาอายุประมาณ1ขวบแล้วเขามีการถ่ายหลายครั้งแล้วก็ไม่สามารถจะทดแทนได้เช่นจะต้องให้น้ำเกลือแร่ทดแทนบางทีเด็กเขาขึ้นไส้อยากจะอาเจียนไม่สามารถจะดื่มน้ำหรือดูดนมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูญเสียเรื่องของสารน้ำแล้วก็เกลือแร่ไปเนี่ยถ้าเราทดแทนไม่ทันเนี่ยก็จะมีเรื่องของอันตรายนะครับถึงกับเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมาได้นะครับค่ะด้วยวัยเพียงแค่1ปีเท่านั้นกับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันหรือว่าสภาพร่างกายยังไม่พร้อมใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันแต่ว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายนะครับถ้าเกิดผู้ใหญ่ของเราเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยก็ประมาณสัก60กิโลอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีน้ำในร่างกายก็เวลาที่เสียน้ำก็สามารถทดแทนได้หรือก็มีสามารถเสียได้ก็แต่ถ้าเด็กเนี่ยเขา1ขวบเงี้ยนะฮะน้ำหนักประมาณ10กิโลงั้นถ้าเกิดเขาเสียน้ำไปแม้แต่เพียงนิดหน่อยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอาการของเขาขึ้นมานะครับก็อาการที่อยากจะให้ผู้ปกครองนะครับเวลาที่ลูกเป็นเรื่องของลำไส้อักเสบนะครับลูกก็จะมีเรื่องของ
มีอาเจียนด้วยนะครับมีเรื่องของปวดท้องแล้วก็ถ่ายเหลวนะครับผู้ปกครองก็ต้องดูก่อนว่าถ่ายเหลวเนี่ยเด็กสามารถดื่มน้ำเกลือแร่ทดแทนได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เด็กมีเรื่องของซึมลงไหมอันนี้ภาวะซึมลงเนี่ยต้องเฝ้าระวัดระวังแล้วล่ะนะครับว่าปกติเด็กเนี่ยก็จะร่าเริงใช่ไหมครับแต่เวลาที่เขามีอาการเขาก็จะปวดท้องแล้วก็นอนสมดูเหมือนนอนสมเลยแต่ว่านอนสมเนี่ยเขาซึมลงหรือเปล่าแล้วความรู้สึกตัวเขาเป็นยังไงนะครับดูว่าตรงที่ปากเขาแห้งไหมนะครับเวลาที่เราตรวจคนไข้ก็เหมือนกันเราก็จะดูเรื่องของหมายถึงว่าที่ตานะครับแล้วที่เด็กเนี่ยเขาก็จะตาโบร์ตายังไงใช้คำว่าแบบตาลอยๆตาลอยๆตาลอยๆดูเพลียๆเนี่ยเหรอคะครับแล้วก็มีปากแห้งอันนี้แสดงว่ามีเรื่องของภาวะขาดน้ำละนะครับชีพจรก็จะเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าสังเกตอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าสังเกตว่าปากแห้งไหมนะครับตาลอยๆตาเหมือนแบบลึกเข้าไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ซึมลงหรือเปล่าอันนี้เป็นสาเหตุเป็นอาการสำคัญที่ต้องสังเกตแล้วต้องรีบพามาโรงพยาบาลนะครับนี่ถ้าเกิดเราสังเกตเห็นต้องรีบพามาส่งโรงพยาบาลเลยถ้าเกิดส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีประเด็นอีกว่าจะต้องไปส่งที่ไหนนะครับปกติเนี่ยก็เด็กก็จะไปที่แผนกเด็กใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดนอกเวลาราชการก็แผนกเด็กก็อาจจะปิดใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะมีเรื่องของคลินิกนอกเวลาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเด็กซึมลงเนี่ยนะครับก็ให้พาไปที่ห้องฉุกเฉินเลยนะครับปกติทั่วไปนะครับก็ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเปิดตลอดเพราะว่าเวลาที่มีคนไข้ฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องพามาที่ห้องฉุกเฉินนี่แหละนะครับซึ่งจะต้องดูแลหมายถึงผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องไปดูก่อนเรื่องของการสื่อสารเพราะโดยปกติเนี่ยคือห้องฉุกเฉินต้องเปิดตลอดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเวลาเกิดเหตุการณ์คาดฝันเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะคะเราก็จะมีเห็นรถพยาบาลรถหน่วยฉุกเฉินต่างๆก็จะเอาผู้ป่วยมาส่งที่ห้องฉุกเฉินแต่อย่างที่นายแพทย์ทั้งสองท่านได้ออกมาแถลงการเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนแล้วก็เรื่องของระบบนะคะที่อาจจะยังไม่ดีพออย่างที่ท่านบอกนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินข่าวแบบนี้ก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วสำหรับโรคลำไส้ซึ่งบางทีเราอาจจะมองแค่ว่าเป็นอาการท้องร่วงฉับพลันเฉยๆเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะสามารถทำให้เด็กเล็กหรือว่าลูกน้อยของเราเนี่ยเสียชีวิตได้เราสามารถป้องกันได้ก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์คือในปกติเนี่ยเวลาที่เป็นเรื่องของลำไส้อักเสบเนี่ยก็สาเหตุนี้แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นเรื่องของติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อาหารเป็นพิษก็แล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะก็ปกติถามว่าป้องกันได้ไหมก็เวลาที่เราแนะนำให้ใครป้องกันก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องให้กินร้อนนะคะกินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่นะคะใช้ช้อนกลางนะคะก็จะช่วยเรื่องของการป้องกันได้แต่เวลาถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดมีถ่ายเลวหรือว่าเจียนเนี่ยจะต้องให้สารน้ำให้เพียงพอสารน้ำนี่คือให้เด็กกินเรื่องของเกลือแร่ให้ดื่มน้ำก็ต้องกระตุ้นให้เขาก็ต้องแบบขยันขยองให้เขาดื่มให้เขากินนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินไม่ได้กินแล้วก็อาเจียนออกมาเลยเนี่ยแล้วเห็นว่าเด็กซึมลงนะครับมีปากแห้งนะครับตาลึกโหรเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันตาลอยๆนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะให้คุณหมอเขาประเมินว่าเด็กมีภาวะขาดน้ำเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีภาวะขาดน้ำมากก็อาจจะต้องให้สารน้ำทดแทนทางหลอดเลือดนะครับค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วสามารถป้องกันได้จากเรื่องของอาหารการกินวัสดุในการใช้ในการบริโภคกันเองนะคะก็จะสามารถช่วยป้องกันกับอาการลำไส้หรือว่าเรื่องของอาหารเป็นพิษต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ตัวเด็กได้ด้วยนะคะป้องกันในระดับหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องของอาหารเป็นพิษแต่อาจจะเกิดจากเรื่องของติดเชื้อไวรัสคือเด็กก็คือเวลาที่เขามีน้ำมูกไอจามติดเชื้อไวรัสนะครับก็อาจจะมีเรื่องของท้องเสียถ่ายเหลวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณพ่อแม่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วไม่ได้บอกว่าท่านให้ลูกทานอาหารไม่สะอาดถึงท้องเสียไม่ใช่บางทีก็เป็นสาเหตุอื่นที่เกิดจากเรื่องของเชื้อไวรัสได้นะครับค่ะเอาเป็นว่ายังไงนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะว่าจะมีมาตรการในการที่จะดูแลรักษาเรื่องของความปลอดภัยแบบนี้ได้ยังไงต่อไปนะคะ